ไปในสไลด์นะคะการเขียนบรรณานุกรมการเขียนบรรณานุกรมนักเรียนมีที่ว่างนะคะหาที่ว่างบันทึกความรู้นิดหนึ่งถามว่าบรรณานุกรมมันคืออะไรแหล่งค้นคว้าหาความรู้ใช่ไหมมีที่ว่างนะมีที่ว่างเขียนค่ะว่าบรรณานุกรมมันคืออะไรบรรณานุกรมบางคนเขียนเป็นบรรณานุกรมกรมนี่มันเรือตัวเดียวนะมีหลายคนเลยนะที่เป็นกรมนะผิดนะนักเรียนแก้ไขด้วยนะคะบรรณานุกรมคืออะไรคือรายชื่อหนังสือสิ่งพิมพ์ที่ใช้ประกอบการเขียนรายงานเพื่อเป็นหลักฐานว่าค้นคว้าจากตำราที่เชื่อถือได้เวลาคนเขาดูรายงานของเราเอ๊ะไอ้เล่มนี้มันน่าเชื่อถือไหมไปเปิดดูบรรณานุกรมอ๋อน่าเชื่อถือนะเพราะว่าค้นคว้ามาจากหนังสือของใครใครเป็นคนแต่งใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องลองฝึกปฏิบัติเขียนดูก่อนที่จะไปเขียนจริงๆที่นักเรียนผิดพลาดมากที่สุดเวลาคุณครูตรวจรายงานของนักเรียนก็คือในส่วนของการเขียนบรรณานุกรมนะคะเพราะว่าการเขียนบรรณานุกรมนี่รูปแบบมันแตกต่างจากการเขียนแบบอื่นๆวิธีการเขียนบรรณานุกรมนะคะเขียนเลยว่าต้องมีอะไรบ้างวิธีการเขียนบรรณานุกรมนักเรียนจะสลับอะไรมาก่อนมาหลังได้ไหมไม่ได้เขียนนะคะวิธีการเขียนบรรณานุกรมหนึ่งต้องเริ่มจากชื่อผู้แต่งหนังสือนะคะหนึ่งต้องเริ่มจากชื่อผู้แต่งหนังสือค่ะชื่อผู้แต่งมีเนื้อที่ว่างๆตรงไหนเขียนได้เขียนเลยตรงนั้นก็ได้ค่ะ1ชื่อผู้แต่ง2ชื่อหนังสือต้องเริ่มจากชื่อผู้แต่งชื่อผู้แต่งก็คือคนที่เขียนหนังสือนะคะ1ชื่อผู้แต่ง2ชื่อหนังสือ3โรงพิมพ์พิมพ์ที่โรงพิมพ์อะไรนะคะพิมพ์ที่โรงพิมพ์อะไรต่อไปต้องเขียนจังหวัดที่พิมพ์จังหวัดด้วยจังหวัดที่พิมพ์และสุดท้ายคือปีที่พิมพ์ถามว่าข้อมูลเหล่านี้นักเรียนดูจากตรงไหนดูจากตรงไหนคะก็ดูจากในหนังสือวันก่อนเราเรียนกันไปในเรื่องของการแนะนำหนังสือใช่ไหมชื่อผู้แต่งนักเรียนดูตรงไหนฮะชื่อหนังสืออ่ะถ้าชื่อหนังสือดูจากตรงไหนหน้าปกหน้าปกส่วนใหญ่ก็อยู่ที่หน้าปกถ้าชื่อหนังชื่อผู้แต่งล่ะดูตรงไหนฮะถ้าไม่ด้านล่างก็ตรงไหนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ข้างหน้าใบข้างหน้านะแล้วโรงพิมพ์ล่ะดูตรงไหนต้องเปิดไปดูข้างในอาจจะอยู่หน้าแรกก็ได้ไอ้หน้าที่สองหรืออาจจะไปอยู่หน้าหลังหน้าสุดท้ายเลยจังหวัดที่พิมพ์มันก็อยู่ใกล้ๆกับโรงพิมพ์นั่นแหละแล้วปีที่พิมพ์อยู่ด้านหน้าอยู่ตรงไหนนะคะทีนี้อ่ะวิธีการเขียนบรรณานุกรมนะคะการเขียนบรรณานุกรมนี่มีวิธีการเขียนที่ไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนงานเขียนแบบอื่นๆวิธีการเขียนบรรณานุกรมอ่ะคุณครูให้นักเรียนดูตัวอย่างตรงนี้นะคะอ
ตอนนี้ไม่ต้องฝึกอ่ะให้ดูเดี๋ยวเราจะไปฝึกจริงๆในสมุดของเราอ่ะตอนนี้ปิดสมุดก่อนปิดสมุดก่อนค่ะปิดสมุดก่อนนะฝึกเขียนบรรณานุกรมถ้าสมมติอ่ะปิดสมุดหรือยังฝึกเขียนบรรณานุกรมเนี่ยอ่านก่อนหนังสือบอกรายละเอียดครบหมดนะคะบอกรายละเอียดครบหมดอ่ะทีนี้วิธีการเขียนบรรณานุกรมต้องเริ่มจากอะไรคะชื่อผู้แต่งใครเป็นคนแต่งหนังสืออัชราชีวพันธ์ชื่อหนังสือชื่อหนังสือคือการใช้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5ต่อไปโรงพิมพ์โรงพิมพ์หรือสำนักพิมพ์เหมือนกันบรรณากิจเทรดดิ้งจังหวัดที่พิมพ์กรุงเทพมหานครปีที่พิมพ์2532ทีนี้ถ้าเราจะเอาข้อมูลจากตัวนี้มาเขียนเป็นบรรณานุกรมเขียนอย่างไรถ้าเวลาเราเขียนงานเขียนชนิดอื่นเนี่ยอันดับแรกก่อนที่เราจะเขียนเราต้องทำไมนะย่อหน้าแต่ถ้าการเขียนบรรณานุกรมมันมีวิธีการเขียนไม่เหมือนกับคนอื่นเราไม่ต้องย่อหน้าแต่บรรทัดแรกเราต้องชิดเส้นบรรทัดต่อไปจึงจะย่อหน้าอ่ะดูตัวอย่างนะคะจากหนังสือเล่มนี้เวลาเราเขียนบรรณานุกรมออกมาเราจะเขียนออกมาได้ในลักษณะแบบนี้อัชราชีวพันธ์คือใครผู้แต่งหลังชื่อผู้แต่งทำอย่างไรเดี๋ยวตอบคุณครูก่อนมันจะต้องมีเครื่องหมายวรรคตอนกำกับอยู่ด้วยอัชราชีวพันธ์แล้วก็ตามด้วยอะไรเครื่องหมายอะไรมหาภาคการใช้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5อันนี้คือชื่อหนังสือบรรณกิจเทรดดิ้งคืออะไรคือโรงพิมพ์ต้องบอกไหมว่าพิมพ์ที่บรรณกิจเทรดดิ้งต้องบอกไหมบอกไหมต้องบอกว่าสำนักพิมพ์บรรณกิจเทรดดิ้งหรือโรงพิมพ์บรรณกิจเทรดดิ้งต้องบอกไหมไม่ต้องบอกชื่อโรงพิมพ์มาเลยคือบรรณกิจเทรดดิ้งหลังบรรณกิจเทรดดิ้งมีเครื่องหมายวรรคตอนอะไรจุด2จุดก็คือจุดอะไรจุดคู่ใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยกรุงเทพมหานครคืออะไรกรุงเทพมหานครคืออะไรคือจังหวัดที่พิมพ์2532คืออะไรคือพุทธศาสตร์คือปีที่พิมพ์สรุปว่าในการเขียนบรรณานุกรมนักเรียนต้องใช้เครื่องหมายวรรคตอนอะไรบ้างตอบคุณครู1มหาภาค2ไอ้ที่ขีดเส้นใต้อ่ะเขาเรียกเครื่องหมายอะไรสัญญาประกาศ3จุดคู่4โอ้ยไอ้ปยาน้อยนั่นไม่ใช่ถ้าอย่างเช่นคำว่าชุมพรแล้วครูถ้าสมมติว่าหนังสือเล่มนั้นพิมพ์ที่จังหวัดชุมพรแล้วครูต้องมีปยาน้อยไหมไม่มีแต่ว่าคุณครูไม่เขียนว่ากรุงเทพมหานครเต็มๆคุณครูเลยใช้ย่อว่ากรุงเทพและมีเครื่องหมายอะไรอีกหนึ่งเครื่องหมายจุลภาคใช่ไหมคะอ้าวทวนใหม่ในการเขียนบรรณานุกรมต้องมีเครื่องหมายวรรคตอนอะไรบ้างหนึ่งคือ
เรียงตามลำดับมา1มหาภาค2สัญญาประกาศ3จุดคู่4ไม่ใช่พยัญชนะใหญ่ไม่ใช่จุลภาคหรือลูกน้ำเวลาเขียนบรรทัดแรกต้องชิดเส้นบรรทัดแรกต้องชิดเส้นนะเส้นกรอบที่เราตีไว้บรรทัดแรกต้องชิดเส้นพอแล้วก็เขียนไปให้ถึงจนถึงบรรทัดไปถึงเส้นแดงข้างหลังจบจะขึ้นบรรทัดใหม่จึงจะย่อหน้าแล้วก็ย่อหน้าลงมาเรื่อยๆนะคะอ่ะยังไม่ให้เขียนในสมุดนะอ่ะคุณครูจะลองดูกว้างไปไหมคุณครูมีหนังสือ1เล่มจะลองให้นักเรียนลองเขียนบรรณานุกรมดูก่อนจะนัดเอามาเขียนตัวสูงหน่อยเอามาเขียนจะให้เขียนบรรณานุกรมจะนัดออกมาค่ะชัยพัฒน์อุตส่าห์ใส่แว่นแล้วออกมาใส่แว่นสีตาแล้วออกมาเห็นชัดเลยใส่แว่นถือแว่นออกมาถือแว่นออกมาจะได้เห็นชัดๆจะนัดเขียนบรรณานุกรมอันนั้นเรียนดูหนังสือค่ะดูที่ชื่อหนังสืออ่ะเดี๋ยวจะนัดจะเขียนจะนัดเดี๋ยวให้เขียนชัยพัฒน์นั่งลงมีสีตาแล้วชัยพัฒน์ชื่อหนังสืออะไรใช่คำสั่งชื่อหนังสืออะไรถ้อยคำสำนวนถ้อยคำสำนวนใครเป็นคนแต่งสักแวววิริยะสักแวววิริยะเอาพิมพ์ที่ไหนลองดูสิเปิดดูดิพิมพ์ที่ลงพิมพ์อะไรพิมพ์ที่ลงพิมพ์อะไรลงพิมพ์อะไรบริษัททานปัญญาจำกัดทานปัญญาก็คือลงพิมพ์ของเขาใช่ไหมคะเขาพิมพ์เมื่อปีพ.ศ.อะไรเดี๋ยวทานปัญญาเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอะไรเชียงใหม่เชียงใหม่ดูตรงไหนว่าอยู่ที่เชียงใหม่อ๋อเดี๋ยวนะจัดพิมพ์โดยบริษัททานปัญญาจำกัด138หมู่7ตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่แสดงว่าแต่ถ้าสำนักงานของเขานี่อยู่ที่อยู่กรุงเทพแสดงว่าก็ต้องอยู่ที่กรุงเทพนะสำนักงานอยู่ที่กรุงเทพอะไรอีกปีพ.ศ.บอกแล้วชื่อหนังสือชื่อผู้แต่งเรียบร้อยแล้วอ่ะทีนี้จะนัดเขียนบรรณานุกรมปลายทางนักเรียนออกมาเขียนบนกระดานนะคะเริ่มจากอะไรการเขียนบรรณานุกรมเริ่มจากอะไรชื่อผู้แต่งคือศักแวววิริยะเดี๋ยวคุณครูมีเส้นให้อันนี้คือเส้นข้างหน้าอันนี้คือเส้นข้างหลังอ่ะเริ่มแรกชิดเส้นชิดเส้นนะให้ดูสักแวววิริยะเริ่มแรกชิดเส้นนะพอเขียนเสร็จปุ๊บทำอย่างไรใส่เครื่องหมายอะไรมหาภาคแล้วตามด้วยอะไรคะแล้วตามด้วยอะไรมหาภาคอนุใส่จุดแล้วใช่ไหมต่อไปชื่อหนังสือคืออะไรถ้อยคำสำนวนถ้อยคำสำนวนเขียนดูซิถูกไหมปลายทางเขียนด้วยนะคะเขียนบนกระดานเลยถ้อยคำสำนวนพอเขียนชื่อหนังสือจบแล้วทำอย่างไรคะสำนวนนอนหนูค่ะนอนหนูถ้อยคำสำนวนสำนวนไทยทำอย่างไรต่อถ้อยคำสำนวนทำอย่างไรนะขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้ตรงชื่อหนังสือ
อ้าวตรงมากเลยอ้าวต่อไปทำอย่างไรต่อไปเขียนมหาคะเขียนมหาภาคอีกทีนึงมหาภาคอีกทีหนึ่งเพื่อนบอกมหาภาคอีกทีหนึ่งต่อไปคืออะไรคะเขียนชื่อโรงพิมพ์โรงพิมพ์อะไรนะเมื่อกี้เนี้ยโรงพิมพ์อะไรทานปัญญาทานปัญญาอ่ะทานปัญญานี่ทานปัญญานี่เห็นไหมคะข้างล่างเนี่ยทานทอทงค่ะต่อยังไม่จบนะหนูยังไม่จบบรรทัดเลยคุณครูมีเส้นให้ต่อเลยค่ะทานปัญญาทอทงทานปัญญาแล้วทำอย่างไรต่อคะแล้วก็จุดคู่ทานปัญญาแล้วก็จุดคู่ท่านถามว่าโรงพิมพ์ทานปัญญานี่อยู่ที่ไหนคะกรุงเทพมหานครเอาเขียนต่อเลยกรุงเทพมหานครเอามหานครด้วยดิอ่ะมหานครโอ้โหยังลบดีมากเลยอ่ะต่อไปเขียนอะไรคะเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายอะไรต่อไปเครื่องหมายอะไรจุลภาคจุลภาคชยพัฒน์บอกว่าจุลภาคชยุทธบอกว่าลูกน้ำเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันอ่ะทีนี้มันมีปัญหาแล้วคือมันจบบรรทัดแล้วต่อไปจะต้องขึ้นอะไรคะย่อหน้าตรงกับอะไรตรงประมาณนี้เลยทีนี้เหลืออะไรล่ะเหลืออีกอย่างหนึ่งคืออะไรปีที่พิมพ์ก็คือปีอะไรปีอะไรคะชัยพัฒน์ชัยพัฒน์ปีอะไรปีอะไร2546 2546หนูเขียน2546เลขไทยสองพันห้าร้อยสี่สิบหกอ่ะเสร็จหรือยังเสร็จแล้วอ่ะกลับไปนั่งที่ประเมินจะนัดกับชัยพัฒน์มาละทีนี้นักเรียนย้อนกลับไปดูค่ะเราจะกลับไปเขียนบรรณานุกรมการละเล่นของเด็กไทยนะคะบรรณานุกรมหยิบสมุดขึ้นมาเปิดเลยขึ้นหน้าใหม่เลยเขียนบรรณานุกรมเขียนตรงกลางเลยบรรณานุกรมเว้นหนึ่งบรรทัดตรงกลางประมาณนี้อ่ะค่ะประมาณนั้นแหละอ้าวเร็วนะเร็วนะเหลือเวลาน้อยนะคะเขียนค่ะบรรณานุกรมตรงกลางหนังสือการละเล่นของเด็กไทยนะคะยกตัวอย่างนะนักเรียนลองฝึกเขียนตามนี้เลยค่ะผู้แต่งชัยเรืองศิลป์คือผู้แต่งการละเล่นของเด็กไทยคือชื่อหนังสือต้นอ้อคืออะไรต้นอ้อคืออะไรสำนักพิมพ์กรุงเทพมหานครคืออะไรจังหวัดที่พิมพ์2531คืออะไรปีที่พิมพ์นักเรียนลองเขียนเริ่มต้นเว้นหนึ่งบรรทัดเริ่มต้นอย่างไรคะชิดเส้นแดงชัยเรืองศิลป์ต้องดูในสไลด์ค่ะดูในสไลด์นะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางเขียนไม่ถูกเขียนเลยค่ะชัยเรืองศิลป์ชิดเส้นนะชิดเส้นแดงค่ะชัยเรืองศิลป์แล้วก็ตามด้วยจุดต่อไปชื่อหนังสือการเล่นของเด็กไทยดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเดินดูด้วยนะเรียนเขียนถูกต้องไหมไหนเริ่มจากอะไรเขียนให้ถึงเส้นบรรทัดหลังนะคะ
ช้เรื่องศิลป์ใช้มหาภาคคือจุดการละเล่นของเด็กไทยคือชื่อหนังสือขีดเส้นใต้ของคุณครูจบบรรทัดแค่นั้นแต่ถ้าของนักเรียนยังไม่จบนักเรียนก็ต้นอ้อนักเรียนก็ต้องทำไมด้วยคะต่อนะต้องเขียนให้ชิดเส้นแดงข้างหลังนะคะแล้วก็เป็นอะไรนะต้นอ้อคือโรงพิมพ์แล้วก็จุดคู่2จุดกรุงเทพใครอยากจะเขียนยาวๆก็เขียนกรุงเทพมหานครไปนะคะแล้วก็2531ค่ะกรุงเทพมหารอเรืออีกตัวหนึ่งนครแล้วก็อะไรคะก็ย่อค่ะย่ออ่ะ2531อีกหนึ่งตัวอย่างอ่ะเขียนไว้ดูค่ะเขียนไว้ดูอ้าวพละศึกษากรมผู้แต่งก็คือกรมพละศึกษาอีกหนึ่งตัวอย่างอีกหนังสืออีกหนึ่งเล่มก็คือพละศึกษากรมอันนี้ก็คืออะไรคะผู้แต่งพละศึกษากรมพละศึกษากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นผู้แต่งตามนี้เลยค่ะชื่อหนังสือคือประธานุกรมกีฬาพื้นเมืองแล้วก็จุดโรงพิมพ์คืออะไรคะโรงพิมพ์อะไรโรงพิมพ์คืออักษรเจริญทัศน์แล้วก็จุดคู่2จุดแล้วก็ตามด้วยกรุงเทพก็คืออักษรเจริญทัศน์ก็อยู่ที่กรุงเทพนะคะพิมพ์เมื่อปีพ.ศ. 2531ถ้าเป็นกรมเป็นกลองเป็นกรมเป็นกองอะไรพวกนี้เราจะเอาไว้ตอนหลังนะคะจะใช้จะพละศึกษาแล้วก็กรมแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการประธานุกรมกีฬาพื้นเมืองอักษรเจริญทัศน์กรุงเทพหนังสือเล่มนี้ก็แต่งโดยกระทรวงศึกษาธิการนะคะกรมพละศึกษากระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้แต่งค่ะนี่คือตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมนะคะทีนี้การบ้านของนักเรียนก็คือคุณครูมอบหมายนักเรียนไปเขียนรายงานมาคนละ1เรื่องอยากจะเขียนเรื่องอะไรก็ได้แต่ต้องถูกต้องตามรูปแบบนะคะนักเรียนรับนักเรียนรับปกจากคุณครูนะคะนักเรียนรับปกจากคุณครูใครเขียนเสร็จไปรับปกที่คุณครูคุณครูจะให้ปกหน้าปกหลังพร้อมทั้งให้สันนะคะให้ปกหน้าปกหลังแล้วก็สันทั้งสันปกส่วนกระดาษรายงานนักเรียนต้องหาเองนะคะส่งวันที่9มกราคมค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ